บ้านเดียวกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้เล่าให้เราฟังหน่อยพี่ปอครับก่อนหน้านี้เห็นรับป่วยทั้งบ้านเลยใช่ไหมฮะคือประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเหมือนแบบว่าชงอ่ะชงทั้งบ้านอ่ะคือเป็นช่วงที่เราแบบลำบากที่สุดเลยแล้วแบบดราม่ามากคือว่าเริ่มจากเป็นไข้หวัดใหญ่ก่อนคือภูเขาเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอเสร็จแล้วทุกคนก็แบบป้องกันแล้วล่ะแล้วมันก็ลามไปถึงเอไปถึงเผาไปถึงพี่เลี้ยงเผาคราวนี้ก็กลายเป็นว่าทั้งบ้านเนี่ยต้องลำบากมากเลยเพราะว่าคือส่วนหนึ่งก็ต้องแยกไปอยู่โรงพยาบาลพี่ป๋อก็ต้องมาดูแลปูดิตแล้วปูดิตก็จะร้องหาแม่อยู่เพราะแม่เองก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลโอ้โหเป็นประมาณหลังจากประมาณอาทิตย์นึงที่เราลำบากมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นหวัดต่อเพราะว่าหวัดหายจากหวัดใหญ่แต่มันก็ยังไม่หายนะมันยังไออยู่แล้วมันเจอฝุ่นอีกเจออะไรอีกก็ลามมาถึงอาทิตย์นี้เนี่ยเพิ่งดีขึ้นนะครับเพิ่งดีขึ้นประมาณเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ดีขึ้นอาการหนักประมาณไหนครับพี่ของเราไอกันไม่หยุดเลยครับเอกอุ้ยแต่ถ้าเด็กๆนี่คือไข้หวัดใหญ่คือไข้สูงมากนะครับเกือบ40นะผู้เด็กนี่ประมาณแบบ 39.8 หนักมากแล้วแบบเช็ดตัวก็ไม่ได้หนาวสั่นแล้วก็เขาก็หนักเหมือนกันเอก็หนักคือต้องบอกเลยว่าเฮ้ยนี่บ้านเราชงนี่ว่าชงตั้งแต่ต้นปีเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นแล้วครับหลังจากนี้บ้านเราจะสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ตอนนั้นที่พี่บอกเองแบบเป็นคนเดียวที่สุขภาพดีพี่บอกเป็นยังไงบ้างพี่เป็นคนเดียวที่พี่ไม่เป็นอะไรเลยพี่ยังงงเลยว่ากูรอดมันเอ้ยโทษทีงงเลยว่ารอดมาได้ยังไงวะเนี่ยคือแบบนอนกับผู้ติดทุกวันแต่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราวิ่งด้วยเราออกกำลังกายด้วยแล้วก็เราก็ใส่หน้ากากกันตลอดอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรารอดว่ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนนี่ต้องระวังจริงนะหน้ากากช่วยได้นะอย่าเพิ่งไปอายนะตอนนี้ยิ่งระยะลุกพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้ต้องใส่หนักแล้วอ่ะที่ตอนนี้ก็กลับมาอายกันหมดแล้วตอนที่เผาก็เป็นหวัดแล้วพอไปโรงเรียนก็เป็นหวัดแล้วก็โรงเรียนก็ตอนนี้ก็ประกาศปิด2วันก็คิดว่าจะมีช่วง4วันที่อาจจะรอว่าฝุ่นมันจะน้อยลงด้วยคือตอนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ฮะคือเราไม่รู้ว่าเราเป็นหวัดหรือเราเป็นภูมิแพ้หรือเราโดนฝุ่นหรืออะไรตอนนี้มันมั่วไปหมดเลยฮะก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับแม้ว่าตัวเราเองก็เราไม่เป็นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดนะเราอาจจะไปติดจากคนอื่นไปอีกอะไรเงี้ยครับตอนนี้มีหลายคนมากเลยที่มีลูกเด็กอ่ะพี่บอกแบบพี่ฮาน่าเองลูกเขาก็หนักเหมือนกันอย่างพี่บอกเองนะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างต้องใส่หน้ากากไหมวะไม่มีครับต้องบอกเลยว่าต้องใส่หน้ากากเท่านั้นคือต้องระวังที่สุดเลยแล้วเรื่องอาหารการกินก็อย่าไปใช้ช้อนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้ฮะคือต้องบอกงี้คนไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีหวัดใหญ่ติดมาด้วยจากต่างประเทศก็มีนะครับ2คือมันเป็นหวัดธรรมดาก็มี3ภูมิแพ้แล้วก็ฝุ่นที่เป็นตอนนี้ทุกคนต้องบอกว่าลำบากมากก็ไม่เป็นไรจริงๆไม่ใช่บ้านเราลำบากบ้านเดียวนะบ้านอื่นก็เป็นเพราะฉะนั้นคืออยากจะรณรงค์เหมือนกันนะอยากจะพูดเลยว่ายังชวนกับน้องๆพวกบอยพวกน้องนายนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันดีกว่าช่วยทุกคนอ่ะป้องกันตัวเองไม่ใช่เรื่องของการที่แบบไปต่อว่าใครไม่ใช่เรื่องของการที่เราไปหาเรื่องใครว่าใครผิดใครถูกอยากให้รณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเองสุขภาพเราจะได้ดีแล้วไม่เอาถ้าเราเป็นเราจะได้ไม่ไปติดคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับหาหน้ากากไซส์น้องยากไหมคะเต็มบ้านเลยครับเอ๋นี่จัดเต็มมากเลยตอนนี้ไม่มีหน้ากากไซส์ผู้ใหญ่เลยครับใส่ตึงมากเลยตึงหูมากเลยตอนนี้ต้องใส่หน้ากากลูกอยู่นะครับหน้ากากพ่อไม่มีแล้วเพราะว่าคุณเอ๋ก็ใส่หน้ากากผู้ใหญ่ไปแล้วตอนนี้ก็เขาก็พยายามไปกว้านซื้อมาแต่เรื่องของเริ่มขาดตลาดแล้วเรียกว่าต้องการมากที่สุดที่จะทำได้แหละเนาะมันก็สุขภาพนะแล้วเวลาเราเล่นละครเราก็ไอตลอดเงี้ยครับเราไอตลอดเราก็แบบมันจุกอยู่ตรงเนี้ยตลอดขนาดพูดก็ยังไอเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโอ้ยสู้ๆครับคนไทยสู้ๆครับโอเคครับกินอะไรพี่กินนะครับครับ